ทีนี้จากนครศรีธรรมราชไปต่อกันที่จังหวัดยะลานะครับทางเทศบาลนครยะลาร่วมกับภาคีเครือข่ายครับเปิดงานยะลาสตอรี่ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนยะลาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจครับนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาครับเป็นประธานเปิดงานยะลาสตอรี่พร้อมกับกล่าวถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนยะลาไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้โดยนำงานวิจัยยะลาศึกษาและผลงานของเยาวชนเมืองยะลาที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยะลาสตอรี่นะครับมาจัดแสดงทำให้เห็นว่ายะลาเป็นเมืองแห่งสุนทรียะมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีพลังของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆในพื้นที่นะครับโอกาสนี้นายกเทศมนตรีนครยะลาได้นำผู้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้และถือเอางานยะลาสตอรี่เป็นหมุดหมายเริ่มต้นสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ครับสำหรับยะลาสตอรี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยยะลาเมืองแห่งการเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์เมืองแบบมีส่วนร่วมบนความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยะลาโดยสร้างและก็ใช้ความรู้ท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาเมืองให้เติบโตบนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมมีภาคีหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เข้ามาร่วมลงทุนนะครับเพื่ให้เมืองยะลาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเมืองที่มีกลไกการเติบโตและมีขีดความสามารถใหม่ๆกระจายศูนย์กลางความเจริญเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ